เอาคุณผู้ชมขาดูเหตุการณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเอามาเตือนภัยเป็นหนึ่งในอุทาหรณ์แล้วก็ให้ระวังกันด้วยเรื่องของถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเกิดอาการท้องร่วงนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับเชฟคนหนึ่งค่ะเขาเป็นเชฟที่อยู่บนเรือสำราญปรากฏว่ากลายเป็นมีคนไปเจอว่าเขาเนี่ยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักญาติใช่คุณแล้วญาติไปถึงเนี่ยคือร้องไห้กันระงมเลยนะคะนี่ค่ะคือนาทีตอนที่ญาติเนี่ยเข้าไปเห็นร่างของนายสุทนเชื่อมแก้วหรือว่าเชฟตั้มคนนี้นะคะอายุ47ปีซึ่งญาติก็ให้ข้อมูลว่าเขามีอาชีพเป็นเชฟค่ะที่เรือสำราญนอนเสียชีวิตในห้องพักนั่นแหละมาถึงก็ร้องไห้เสียใจกันใหญ่เลยพยายามเรียกชื่อของเชฟตั้มนะคะแต่เขาเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์เนี่ยสัก5โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจของสภ.ย่อยนาขาที่อำเภอเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบเป็นห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรงค่ะแล้วห้องนี้นะคะอยู่บริเวณชั้น2เจอร่างของเชฟตั้มสภาพคือนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีขาวไม่ใส่กางเกงนะคุณแต่ที่น่าสังเกตก็คือมีอุจจาระเนี่ยเปื้อนตามร่างกายแล้วก็ตามพื้นห้องไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในถังขยะไปเจอกระป๋องเบียร์หลายกระป๋องก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอันนี้สำคัญนะให้เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะพนักงานของโรงแรมนะคะเล่าแบบนี้บอกว่าตัวคนตายเนี่ยมาขอเช่าห้องพักเป็นเวลา1เดือนเข้าพัก20พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ววันที่22ยังเอาขนมมอบให้ที่ห้องพักเลยทุกอย่างดูปกติค่ะจนช่วงเย็นนะคะเห็นเพื่อนคนตายติดต่อมาขอเข้าไปดูคนตายหน่อยเพราะติดต่อมาไม่ได้เป็นวันแล้วให้แม่บ้านขึ้นไปดูแล้วก็มารู้ว่าเขานอนเสียชีวิตอยู่แล้วก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจป้าของคนตายค่ะหรือป้าของเชฟตั้มชื่อป้าอูป้าอูเล่าว่าเลี้ยงเชฟตั้มมาตั้งแต่เด็กคนตายเนี่ยเป็นเชฟทำอาหารเก่งมากอยู่บนเรือสำราญนานๆเขาจะกลับมาบ้านทีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีงานนะตอนนี้เดี๋ยวจะไปรับจ็อบทำอาหารให้นายฝรั่งที่จังหวัดภูเก็ตแต่ไม่ได้บอกว่าจะกลับบ้านวันไหนญาติเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมาเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แต่ตัวคนตายชอบดื่มเหล้าเคยเตือนแล้วว่าให้กินเหล้าน้อยๆหน่อยเพราะตัวเองก็ป่วยเป็นเบาหวานก็เสียใจมากที่ต้องมาเสียหลานไปแบบนี้ค่ะร้านนี่มีโรคประจำตัวป่ะมีเบาหวานเป็นเบาหวานเนาะจ้าแต่มีเงินบ่มากกันนี่มากเลี้ยงมูกินเหล้าเก่งใช่ป่ะจ้าเขาต้องกินเหล้ากินเบียร์เก่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาเวลาเขาเฮ็ดงานเพราะว่าเขาไม่ได้กินเวลาเขามาพักเขาต้องได้กินคิดว่าเพิ่นเป็นหยังจังเสียเขาพักยังบ่รู้คือกันตำรวจนะคะสันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ว่าตัวคนตายเนี่ยน่าจะเกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงหรือมีอาการอาหารเป็นพิษแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเบาหวานตามที่ญาติแจ้งด้วยอาจจะเกิดอาการถ่ายหนักจนร่างกายขาดน้ำแล้วก็ช็อกจนเสียชีวิตก็มีการมอบศพนะคะไปที่นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีต้องผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้งนึงค่ะ